ดูกรภิกษุทั้งหลายลัทธิของเดียรถีสามอย่างนี้ถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงเข้าย่อมอ้างลัทธิสืบมาตั้งอยู่ในอกิริยะทิฏฐิสามอย่างทิฏฐิสามอย่างเป็นไฉนคือ 1. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่มีกรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนเป็นเหตุ 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่มีการสร้างสรรค์ของอิสรชนเป็นเหตุ 3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่หาเหตุหาปัจจัยมิได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสามพวกนั้นพวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนมีแต่กรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนเป็นเหตุเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นแล้วถามอย่างนี้ว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่มีกรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนเป็นเหตุจริงหรือถ้าสมณพราหมณ์พวกนั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วปฏิญญาว่าจริงเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนเป็นเหตุท่านทั้งหลายจักต้องฆ่าสัตว์จักต้องลักทรัพย์จักต้องประพฤติกรรมเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์จักต้องพูดเท็จจักต้องพูดคำส่อเสียดจักต้องพูดคำหยาบจักต้องพูดคำเพ้อเจ้อจักต้องมากไปด้วยอภิชฌาจักต้องมีจิตพยาบาทจักต้องมีความเห็นผิดดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนโดยความเป็นแก่นสารความพอใจหรือความพยายามว่ากิจนี้ควรทำหรือว่ากิจนี้ไม่ควรทำย่อมจะมีไม่ได้ก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอักกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตัวย่อมจะสำเร็จไม่ได้แก่ผู้มีสติฟั่นเฟือนไร้เครื่องป้องกันดูกรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะสำหรับข่มขี่ที่ชอบธรรมในสมณพราหมณ์พวกนั้นผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้อย่างนี้แลเป็นข้อแรกดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสามพวกนั้นพวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่มีการสร้างสรรค์ของอิสรชนเป็นเหตุเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่มีการสร้างสรรค์ของอิสรชนเป็นเหตุจริงหรือถ้าสมณพราหมณ์นั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วปฏิญญาว่าจริงเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นเพราะการสร้างสรรค์ของอิสรชนเป็นเหตุท่านทั้งหลายจักต้องฆ่าสัตว์จักต้องลักทรัพย์จักต้องประพฤติกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์จักต้องพูดเท็จจักต้องพูดคำส่อเสียดจักต้องพูดคำหยาบจักต้องพูดคำเพ้อเจ้อจักต้องมากไปด้วยอภิชฌาจักต้องมีจิตพยาบาทจักต้องมีความเห็นผิดดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลยึดถือการสร้างสรรค์ของอิสรชนไว้โดยความเป็นแก่นสารความพอใจหรือความพยายามว่ากิจนี้ควรทำหรือว่ากิจนี้ไม่ควรทำย่อมจะมีไม่ได้ก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนย่อมจะสำเร็จไม่ได้แก่ผู้มีสติฟั่นเฟือนไร้เครื่องป้องกันดูกรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะสำหรับข่มขี่ที่ชอบธรรมในสมณพราหมณ์พวกนั้นผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้อย่างนี้แหละเป็นข้อที่สองดูกรภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสามพวกนั้นพวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่หาเหตุหาปัจจัยมิได้เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่หาเหตุหาปัจจัยมิได้จริงหรือถ้าสมณพราหมณ์พวกนั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วปฏิญญาว่าจริงเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นเพราะหาเหตุหาปัจจัยมิได้ท่านทั้งหลายจักต้องฆ่าสัตว์จักต้องลักทรัพย์จักต้องประพฤติกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์จักต้องพูดเท็จจักต้องพูดคำส่อเสียดจักต้องพูดคำหยาบจักต้องพูดคำเพ้อเจ้อจักต้องมากไปด้วยอภิชฌาจักต้องมีจิตพยาบาทจักต้องมีความเห็นผิดดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลยึดถือความไม่มีเหตุไว้โดยความเป็นแก่นสารความพอใจหรือความพยายามว่ากิจนี้ควรทำหรือว่ากิจนี้ไม่ควรทำย่อมจะมีไม่ได้ก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณวาทาที่ชอบธรรมเฉพาะตนย่อมจะสำเร็จไม่ได้แก่ผู้ที่มีสติฟั่นเฟือนไร้เครื่องป้องกันดูกรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะสำหรับข่มขี่ที่ชอบธรรมในสมณพราหมณ์พวกนั้นผ
ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้อย่างนี้แหลเป็นข้อที่สามดูกรภิกษุทั้งหลายลัทธิเดียรถีสามอย่างนี้แหลถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซไล่เรียงเข้าย่อมอ้างถึงลัทธิสืบมาตั้งอยู่ในอกิริยะทิฐิส่วนธรรมที่เราแสดงไว้นี้แหลคนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกขัดขานโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้ก็ธรรมที่เราแสดงไว้แล้วคนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกคัดค้านโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้เป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมที่เราแสดงไว้ว่าธาตุหกผัสสายตนะหกมโนปวิจารณ์18อริยสัจสี่คนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกคัดค้านโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้ก็คำว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าธาตุหกคนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกคัดค้านโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้เพราะอาศัยอะไรจึงได้กล่าวไว้ดังนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายธาตุหกเหล่านี้คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุนี้เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละก็คำว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าผัสสายตนะหกคนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกขัดขานโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้เพราะอาศัยอะไรจึงได้กล่าวไว้ดังนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะหกเหล่านี้คืออายตนะเป็นเหตุแห่งผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละก็คำว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่ามโนปวิจารณ์18คนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกขัดขานโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้เพราะอาศัยอะไรจึงได้กล่าวไว้ดังนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเข้าไปไตร่ตรองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตร่ตรองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเข้าไปไตร่ตรองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมเข้าไปไตร่ตรองเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตร่ตรองเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเข้าไปไตร่ตรองเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมเข้าไปไตร่ตรองกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตร่ตรองกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเข้าไปไตร่ตรองกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมเข้าไปไตร่ตรองรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตร่ตรองรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส
ข้าไปไตร่ตรองรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วย่อมเข้าไปไตร่ตรองโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตร่ตรองโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเข้าไปไตร่ตรองโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขารู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมเข้าไปไตร่ตรองธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตร่ตรองธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเข้าไปไตร่ตรองธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานี้เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลก็คำว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าอริยสัจสี่คนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกคัดค้านโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้นี้เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลเพราะอาศัยอะไรจึงได้กล่าวไว้ดังนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะถือมั่นธาตุหกสัตว์จึงลงสู่ขันธ์เมื่อมีการลงสู่ขันธ์จึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเราบัญญัติว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แก่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นไฉนคือแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์แม้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจดูกรภิกษุทั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้นี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจดูกรภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธาอริยสัจเป็นไฉน
พราะอวิชชาดับโดยสำรอกไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธดูกรภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยถ้อยคำที่เราได้กล่าวว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าอริยสัจสี่คนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติไม่ถูกคัดค้านโดยสมณพราหมณ์ผู้รู้ฉะนั้นเราจึงได้กล่าวไว้ดังนั้น